สวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมผมทรงพลแสงมากนะครับก็เป็นในส่วนของ Nimble Storage ประเทศไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับทางผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ Storage อยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างนานเลยนะครับสวัสดีครับผมโบวรสนะครับเป็น Solid Pre-sale จาก HPE นะครับวันนี้เรามีอะไรมาโชว์บ้างครับพี่อ๊อฟวันนี้เราเตรียมเนื้อหาข้อมูลมาตั้งแต่ Intelligent Storage นะครับรวมไปถึงในเรื่องของ Data Collection แล้วก็มีเรื่องของ Infosight ให้ดูด้วยแล้ววันนี้น้องโบเตรียมอะไรมาให้ทุกท่านผู้ชมดูบ้างครับวันนี้นะครับผมจะมี Solution Data Collection แบบใหม่นะครับเรียกได้ว่าเราจะ Redefine Re-experience ของการทำ Data Collection เปลี่ยนประสบการณ์ไปเลยนะครับน่าสนใจมากดูกันครับว่าวันนี้ต้องมีอะไรนะครับโอเคนะครับเข้ามาในส่วนของ agenda วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรวดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีในส่วนของตัวเดโมนะครับแล้วก็มีการโชว์ในเรื่องของการทำ data protection การ restore ทั้งเครื่องให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราจะเริ่มจากตัว intelligent storage ก่อนนะครับเข้าไปถึงในเรื่องของ AI for data center นะครับแล้วก็เอาเจ้าตัว nimble storage เนี่ยเอามา integrate กับในเรื่องของ data protection ไอตัว321นี่คืออะไรครับผม321นะครับเป็น practice ในการทำ data protection นะครับ321คืออะไร3 copy ของ data นะครับ2 different media type และ1 data offsite นะครับถ้าเกิดทุกท่านปฏิบัติตามกฎ321ได้เนี่ยนะครับรับรอง data ไม่หายแน่นอนน่าสนใจมากซึ่งวันนี้เนี่ยผมมี solution ตัวหนึ่งชื่อว่า RMC และเจ้าตัว Store One นะครับ2ตัวนี้เราสามารถทำ backup ได้แบบ321นะครับครบ flow solution เลยใช่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากที่จะเกริ่นก่อนที่จะเข้าในส่วนของตัว intelligent storage นะครับน้องโบก็คือเรื่องของวิวัฒนาการของตัว storage นะครับจริงๆแล้วเราใช้ storage กันมาเนี่ย 20-30 ปีแล้วผมว่าก่อนผมเกิดใช่คือใช้กันมานานแล้วผมว่าท่านผู้ฟังใครมี experience แบบว่าเมื่อมา20-30ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยใช่จริงๆเราใช้ของพวกนี้มานานแล้วแล้วมันก็มีวิวัฒนาการของมันเรื่อยๆนะครับจนเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนครับน้องโบมันถึงจุดเปลี่ยนครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราเริ่มนำเทคโนโลยีแฟลชเข้ามาใช้และณตอนนั้นเองเนี่ยเรารู้ว่าไอการนำแฟลชเข้ามาใช้เนี่ยมันได้เรื่องอะไรครับความเร็วแน่นอนความเร็วมันเร็วขึ้นหลายสิบเท่าเลยใช่ก็คือลงทุนวันนี้มันเร็วขึ้นมาวันนี้เพราะนั่นเองเนี่ยสิ่งที่เราทำกันเมื่อมา5ปีที่แล้วเนี่ยคือเราเอาแฟลชเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องความเร็วถูกต้องครับแต่มันเกิดอีกภาพนึงครับคุณผู้ชมก็คือในภาพของเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราพบว่าราคาของฮาร์ดไดรฟ์กับราคาของ solid state เนี่ยมันใกล้กันมากๆมันใกล้กันขนาดที่ว่าฮาร์ดดิสก์ 1.2 เทราไบต์เนี่ยที่เป็นจานหมุน 15K เนี่ยมันราคาประมาณ 30,000 บาท 3.6 เทราไบต์แต่เป็น SSD นะครับราคา 90,000 บาทอันนี้คือเป็นราคาโดยคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยแห่กันมาใช้แฟลชกันค่อนข้างเยอะเลยใช่แล้วครับนะครับ adoption ค่อนข้างเยอะแต่ละองค์กรเนี่ยก็เลือกกันไปว่าจะใช้เป็น all flash หรือว่าจะใช้เป็น hybrid flash ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคนเข้ามาใช้งานเยอะมากนะครับจนมาถึงเวฟปัจจุบันก็คือเวฟที่เรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยไอการที่เราลงทุนในเรื่องของแฟลชเนี่ยเรื่องของ performance กับเรื่องของราคาเนี่ยไม่พออีกต่อไปแล้วนะมันจะต้องมีอะไรที่เก่งกว่านี้ใช่เลยแต่ว่าเร็วอย่างเดียวไม่พอเร็วอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็เลยมาถึงเวฟนี้ก็คือเป็นเวฟที่เรากำลังนำเสนอโซลูชันที่ดีกว่าแฟลชทั่วไปก็คือเป็น intelligent storage นั่นเองครับผมนะครับสิ่งที่ HPE เนี่ยเราให้ความสำคัญเรามีอยู่ทั้งหมด3ส่วนนะครับเรื่องแรกก็คือ AI driven ตัวนี้น้องโบเคยได้ยิน product ที่ชื่อ Infosight ไหมครับแน่นอนครับคน HPE ทุกคนเคยได้ยินท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าเกิดว่าท่านใดเคยได้ยิน product ตัวนี้เนี่ยก็แชทบอกกลับมาเราได้เหมือนกันนะครับ Infosight นะครับเป็น AI for data center นะครับออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายนะครับแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับก็คือเรื่องของ Real Fox Cloud นะครับเราออกแบบนะครับ product ของเราให้มีความสามารถในการที่จะ burst ข้อมูลขึ้น cloud ได้ในอนาคตหากท่านผู้ฟังมีความต้องการที่จะเอาขึ้น cloud นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของas a service นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้งานเป็นแบบ pay per use นะครับเราสามารถที่จะออกแบบโมเดลการ
ใช้งานเป็นแบบรายเดือนได้เหมือนกับการที่เราลงทุนกับคลาวด์จริงๆวันนี้พี่อ๊อฟมีตัวโปรโมชั่นมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูตอนช่วงท้ายนะครับนะครับโอเคงั้นเราไปเราไปเข้าเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ Infosight นะครับ Infosight เนี่ยอย่างที่ผมเรียนบอกไปตอนแรกก็คือเป็นระบบที่ทำให้ชีวิตของผู้ดูแลระบบเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ทั้งinfrastructure เลยครับก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ compute network storage นะครับ operating system ไม่ว่าจะเป็น Microsoft VMware container ต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเข้าไป monitor ทั้งหมดนะครับแล้วออกแบบมาในส่วนของ predictive analysis นะครับ มีในเรื่องของ global learning นั่นหมายความว่าวันนี้นะครับมีเคสหนึ่งเกิดที่ใดก็ตามในโลกนี้เขาจะทำซิกเนเจอร์ออกมาและอัปเดตให้กับคนทั้งโลกเนี่ยได้รู้ด้วยเริ่มสนใจขึ้นหรือยังครับตอนนี้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้จริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของออโต้ซัพพอร์ตนะครับนั่นหมายความว่า Infosight สามารถเปิดเคสเองปิดเคสเองได้โดยอัตโนมัติลูกค้าสามารถที่จะ access เข้าไปที่ Cloud Portal แล้วก็ใช้งานได้เลยถูกต้องเลยครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย outcome ของลูกค้าก็คือก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะครับ Infosight เข้ามาช่วย protect ให้แต่ว่า predict ได้ predict ได้ว่าปัญหาจะเกิดก็เลยเตือนระบบผู้ดูแลระบบก่อนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามันเกิดปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะ recommend ได้ว่าจะแก้กับมันยังไงนะครับไม่พูดท่ามทำเพลงเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูตัว product จริงๆเลยละกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย Infosight เนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ Intelligent Storage ที่เราติดมาให้กับลูกค้าของเราทุกคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเข้ามาที่ Infosight นะครับวิธีเข้าไปเนี่ยก็ง่ายดายมากนะครับ www.infosight.hpe.com โทษทีครับไม่มี www นะครับ infosight.hpe.com นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นหน้าที่เป็นหน้าที่เราเรียกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าแดชบอร์ดเนี่ยเขาจะโชว์กราฟครับน้องโบคุณท่านผู้ชมแต่ว่าหากท่านผู้ชมดูจากกราฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นกราฟที่ไม่ธรรมดาครับมันเป็นกราฟที่มีในเรื่องของ data science นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่านะครับลองดูครับตรงนี้เขาจะมีสกอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า potential impact score นะครับ potential impact score เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยไอการใช้งานเยอะๆแบบเนี้ยอาจจะเกิดผลกระทบอาจจะเกิดปัญหาหรือเปล่าอันนี้ครับดู storage ตัวนี้ใช้งานอยู่ที่ 70,000 กว่า IOPS นะครับแต่ไม่มีปัญหาที่จะเกิดการ impact นะครับเขาก็โชว์สีธรรมดาพี่ออฟครับแปลว่าสมัยก่อนที่เราดูกราฟสูงๆเนี่ยซึ่งมันอาจจะปกติก็ได้ใช่ไหมครับกราฟปกตินะครับน้องโบสิ่งที่เขาให้เนี่ยคือเขาตั้งคำถามเรามาเขาบอกเรามาว่ามันสูงแต่ว่าในมุมของเราครับแอดมินสูงได้ยังไงสูงได้ไงใช่ไหมสูงมันจะแก้กับมันยังไงอันนี้ไม่มีใครบอกแต่ว่า Infosight เนี่ยเขาบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยอันนี้ scoring ให้เลยบอกเป็น scoring ให้เลยนะครับเข้ามาดูในส่วนนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นแค่หน้าแรกนะครับเข้ามาดูในเรื่องของ Executive Dashboard เนี่ยก็บอกได้ว่าไอ้ตอนนี้เนี่ยใช้งานไปเท่าไหร่49 TB นะครับcompress ไป 8 TB นะครับ dedup ไปทั้งหมด 30 TB ใช้ 49 เก็บจริง 10 TB นะครับ reduction ไปประมาณ 4.6 เท่าอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกได้ตั้งแต่คลิกเข้ามาดูแดชบอร์ดเบื้องต้นนะครับเลื่อนลงมาดูเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ recommendation นะครับถ้าเกิดเขา detect เจอว่าเฮ้ยการใช้งานมันมีการพีคในเรื่องของCPU พีคในเรื่องของตัว storage เนี่ยเขาก็มีการrecommend ให้มีการอัปเกรดด้วยอย่างเช่นตัวนี้โอ้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเกิดพีคในเรื่องของ CPU ตอนเดือนแจนนะครับเขาก็นะครับ recommend ให้อัปเกรดเป็นโมเดลที่ใหญ่ขึ้นประมาณนี้และอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่คลาสสิกมากสำหรับ Infosight นะครับก็คือเรื่องของ wellness นะครับ wellness เนี่ยมันจะเป็น rules ต่างๆที่อยู่บนตัว Infosight เก็บมาจากknowledge base นะครับ knowledge base ของ Nimble เนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี2008จนมาถึงปี2018ตอนนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วนะครับเก็บมามีอะไรบ้างเขาก็ดูครับว่าแพทเทิร์นพฤติกรรมยังไงที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเขาเจอแพทเทิร์นพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็จะ alert ไปบอกผู้ดูแลระบบอันนี้ได้ภาพไรทราบไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยโทรไปหาเทคซัพพอร์ตที่ทำไงครับเปิดเคสส่งหลอกเปิดเคสส่งหลอกใช่ไหมครับแต่ในอนาคตเนี่ย Infosight เปลี่ยนภาพการซัพพอร์ตไปครับคือเปลี่ยนโดยการที่เราจะเป็นคนโทรหาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก่อนมีปัญหา Infosight จะรู้ก่อนนะครับอันนี้เหมือนกับ BH Expert จาก HP ที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนั่งอยู่ที่ไซต์ครับใช่อันนี้คือ Infosight กับการ
เดโมคร่าวๆแต่เรื่องสุดท้ายที่ก่อนที่ผมจะจากไปจาก InfoSight นะครับผมขออนุญาตเปิดตรงนี้นิดนึงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย product นะครับไม่ว่าจะเป็น Store 1 Store Serve RMC Nimble Storage หรือว่า Server เนี่ย support InfoSight ทั้งหมดเลยทั้ง stack ครบทั้ง stack นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังหากมี product อะไรที่เป็นเกี่ยวกับของ HPE นะครับสอบถามเราเข้ามาได้ว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์อยากใช้งานบ้างทำยังไงหรืออะไรนี้เราสามารถที่จะแนะนำได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะชอบกันในส่วนของตัวเดโมในเรื่องของตัว InfoSight นะครับเราไปถึงเรื่องต่อไปเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวการ integration กับตัว data collection นะครับตรงนี้เนี่ยผมเตรียมนะครับในส่วนของตัว environment ที่เป็น vCenter ให้ดูนะครับแล้วผมก็มีในเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมานะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยก็เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่จำลองขึ้นมานะครับมีในเรื่องของตัวรูปภาพนะครับสามารถเข้าไปดูสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับแต่ว่าไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับเราใช้อยู่บน Nimble Storage นะครับใช้บน Nimble Storage ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้เข้าไปดูในส่วนของตัว Data Store ของเขานะครับเขาใช้ตัวไฟล์อยู่ที่ตัวนี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับไม่ได้ใช้วอลลุ่มเป็นแบบธรรมดาเป็นวอลลุ่มที่มีการแอพพลายโพลิซีในเรื่องของการทำ data collection เข้าไปนะครับนั่นหมายความว่าผมเข้าไปใน data collection ปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นนะครับว่ามีการทำ data collection เนี่ยในระดับ hourly ทุกชั่วโมงทำทั้งวันทั้งคืนเก็บไปเลย3วันอันนี้คือโพลิซีที่ผมตั้งไว้โทษนะครับพี่ออกอันนี้คือพี่ออกไปนั่งกดสามโปรดักชันเองทุกชั่วโมงเหรอครับเอาไม่ใช่ครับอันตรงนี้เนี่ยเป็น policy ที่เราตั้งไว้แต่ว่าไม่ได้ตั้งบนตัว storage นะครับตั้งบนตัว VMware นะครับก่อนหน้าที่จะเข้าไปเรื่องฟังเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหขอบคุณมากสำหรับคำถามนะครับน้องโบเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ในเรื่องของการทำ VMware integration นิดนึงนะครับการทำ VMware integration เนี่ยก็เข้ามาที่เมนู admin นะครับแล้วก็เลือกของในส่วนของ VMware integrationadd vcenter server ใส่ ip address username password นะครับคลิก save แค่นั้นเองมันมีแค่นี้จริงๆprocess ของเขามีอยู่แค่นี้หลังจากที่เราได้ทำการ integrate เข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะติดตั้ง plug in ให้โดยอัตโนมัติด้วยนะครับสวยงามสวยงามนะครับหลังจากนั้นนะครับผมขออนุญาตโชว์ในเรื่องของการทำ policy ให้ดูเลยนะครับการทำ policy เนี่ยสมมติว่าผมบอกว่าผมต้องการทำ policy 1 policy ที่ชื่อว่า5 minute นะครับ data protection นะครับผมคลิก next slide จะเห็นว่า Nimble Storage มาเป็นส่วนหนึ่งของ policy สามารถที่จะ enable rules ขึ้นมาใช้งานได้แล้วนะผมคลิก next slide นะครับ add rules ต้องการให้ volume นี้ทำ deduplication ไหมต้องการให้ทำในเรื่องของbackup เป็น minutely นะครับทำทุกๆ5นาทีนะครับทำตั้งแต่ตอนไหนทั้งวันทั้งคืนทุกวันนะครับเก็บเป็นจำนวนเท่าไหร่ดี1วันเนาะ266 version นะครับเก็บ1วันนะครับทำ replication ไหมถ้าเกิดว่าต้องการทำ replication ในกรณีนี้ผมขออนุญาตยังไม่ทำ replication ละกันนะครับเรียบร้อยแล้วอันเนี้ย rules เนี่ยถ้าเกิดน้องโบ๊ทอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเป็น rules บนไหน rules บน VMware หรอหรือว่าเป็น rules บนไหนอันนี้ตอบคำตอบสั้นๆก็คือเป็น rules ที่อยู่บน VMware แต่ VMware ไม่ได้ทำเอง VMware ไปสั่ง Nimble Storage ให้ทำนะครับเรียบร้อยแล้วสร้างขึ้นมาคลิก next นะครับเขาก็จะบอกมาแล้วว่ามี storage ดังนี้ที่ compact นะครับเรียบร้อยนะครับผมได้ policy มาแล้ว 5 minute data protection ผมสมมุติว่าผม create host แล้วกันนะครับสมมติว่า create host สัก1 host นะครับครับผมโทษทีครับcreate 1 virtual machine พูดผิดนะครับcreate 1 virtual machine นะครับคลิก next นะครับให้เลือกว่าเป็นอะไรดีล่ะ production SQL แล้วกันนะครับ next นะครับคลิก next เลือกไปทางที่ต้องการนี่แหละครับ policy นะครับผมเลือกว่าผมต้องการทำ 5 minute data protection นะครับคลิก next ขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็เลือกแล้วว่าผมต้องการให้ไอ้เจ้าตัวฮาร์ดไดรฟ์ตัวนี้เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ผมขออนุญาตเลือกเป็น67กิกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันง่ายขึ้นว่าตอนนี้มีวอลลุ่มขนาด67กิกคลิก next ไปนะครับเรียบร้อย
อนนี้ครับผมสามารถที่จะสร้าง1 virtual machine ขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ผมขออนุญาตเข้าไปรันเข้าเลยแล้วกันนะครับ production sql คลิกรันเลยครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่มี operating system อยู่นะครับเป็น virtual machine เปล่าๆนะครับรันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะให้ทุกท่านดูก็คือนะครับเข้าไปที่ตัว storage นะครับเข้าไปที่ตัว storage ปุ๊บนะครับนี่ครับมาแล้วครับ production SQL นะครับเป็นวอลลุ่มขนาด67กิกที่ผมสร้างไว้น้องโบสังเกตอะไรไหมครับว่าตั้งแต่ตอนต้น process มาถึงตอนนี้พี่ออฟไม่ได้แตะตัว storage เลยครับถูกต้องครับพี่ออฟอยู่บนตัว virtualization อยู่บน VMware ทั้งหมดเลยนะครับ process ทุกอย่างนะครับ VMware มีการคุยกับ storage เองอันนี้คือหนึ่งในความฉลาดของpolicy ที่สร้างจากบน VMware นะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ขอย้อนกลับมาที่ตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเราที่รันไฟล์เซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับแล้วก็มีการ apply policy ที่เราเรียกว่าเป็น hourly data protection ลองเข้าไปดูนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตเข้าไปที่ตัว data storage นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับเข้าไปที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้จะเห็นว่าเขารัน data protection อยู่นะครับบนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากที่จะมาทำเดโมให้ดูก็คือในเรื่องของวันนี้ผมจะทำให้มันพังครับน้องโบทำยังไงครับทางโดยวิธีไหนที่จะโหดสุดครับลบทิ้งลบทิ้งยังไม่ค่อยโหดเดี๋ยววันนี้ก็เลยเตรียมแรนซอมแวร์เข้ามารันให้ดูเลยนะครับผมสมมุติว่าวันนี้เนี่ยผมมีไฟล์อยู่1ไฟล์นะครับแล้วก็ไฟล์นี้เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ชื่อว่า Bangkok Good Food ปี2018แหมใครกินอาหารน่ากินปี2018นะครับแรนซอมแวร์ติดได้แบบไหนบ้างครับเก็บทำได้เอามาพักใส่เครื่องเปิดไฟล์อะไรสักอย่างนึงตรงที่เราแบบว่าอาจจะเป็นไฟล์ที่มันมีความน่าสนใจเรื่องของชื่ออาหารอะไรพวกนี้นะครับนี่แหละครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับติดแรนซอมแวร์ติดแรนซอมแวร์แบบนี้เกิดอะไรขึ้นครับเปิดไฟล์ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าไฟล์เนี่ยกลายเป็นไฟล์ที่ถูกล็อกไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือเคสจริงที่หลายๆท่านหลายๆลูกค้าประสบพบเจอแล้วก็หากที่จะต้องการไฟล์คืนก็ต้องไปแลกบิตคอยน์แลกบิตคอยน์เสร็จปุ๊บก็ต้องไปจ่ายตังค์นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยลองมาดูครับว่ากับ Nimble Storage Solution เนี่ยเราทำอะไรกับมันได้บ้างณตอนนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของผมตัวนี้เนี่ยถูกแฮ็กเรียบร้อยแล้วโดน ransomware attack ผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อนเลยครับผมขออนุญาตปิดเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยว resource มันก่อนนะครับโอเคปิดเครื่องไปแล้วครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แต่ว่าจำได้ไหมครับว่าเรามีการทำ data protection นะครับผมจะเข้าไปที่ไฟล์ตัวนี้แล้วก็ทำการ restore นะครับการทำ restore นะครับอย่างที่ทุกท่านทราบว่า backup สมมติ backup 10ชั่วโมงRestore 20ชั่วโมงครับ2เท่าแน่นอนนะครับแต่ว่าในกรณีของ Nimble เนี่ยเดี๋ยวน้องโบเตรียมตัวจับเวลานะครับเดี๋ยวจะกด Restore เตรียมตัวครับกดครับปึ๊บเรียบร้อย1 2 3กด2เสร็จแล้วครับกระดิ่งนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยกระดิ่งนี้ยังไม่ทันเสร็จเลยนะครับตอนนี้ Restore เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลายท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ย Restore แบบนี้เนี่ยเปิดเครื่องขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวช่วงแมชชีนมันรันอยู่นะครับเรามาดูกันครับรันไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับปกติจริงๆแล้วเนี่ยถูกแล้วแหละถ้าเกิดว่ามันจะรันไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าไม่มีการอินทิเกรตที่ในระดับที่VMware จริงๆเนี่ยก็จะเกิดการที่แบบว่ารันขึ้นมาปุ๊บก็จะบูทบลูสกรีนนะครับเรามาดูกันครับว่าตอนนี้เนี่ยรีสตอร์กับขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้รีสตอร์เสร็จแล้วครับแล้วก็บูทเครื่องเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขออนุญาตล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องเนี่ยจากก่อนหน้านี้ที่ถูกแรนซอมแวร์เนี่ยแอตแทกไปตอนนี้ก็รีสตอร์ทุกอย่างกลับขึ้นมาเหมือนปกติแล้วไอ้ตัวไวรัสที่ยังอยู่เนี่ยก็ยังอยู่เลยนะครับนะครับจะเห็นว่าเราใช้เวลาในการแบ็กอัพเนี่ยก็ในระดับวินาทีในการ restore ก็ระดับวินาทีเหมือนกันนะครับอันนี้คือความเก่งในเรื่องของการ integrate นะครับเรื่องของ data protection กับ Nimble storage ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้ครับน้องโบมันยังขาดอะไรไปครับจำได้ไหมครับตัวเลขอะไร
magic number ของพวกเรานะครับเรื่องของ321นะครับผมซึ่งจาก minimal storage data protection เนี่ยนะครับผมว่าทุกท่านคงได้เห็นมาแล้วแต่ว่ามันโปรเทคได้เร็วมากนะครับผมขอถามพี่อ้อมนิดนึงบีเอ็มเมื่อกี้ไซส์ขนาดเท่าไหร่ครับบีเอ็มเมื่อกี้ไซส์ขนาดประมาณ20กิกครับ20กิกเราใช้เวลา1วิในการแบ็กอัพและ1วิในการรีสอร์ทเป็นไงบ้างครับเร็วมากเร็วมากเร็วมากถ้าเป็นสมัยก่อนเราใช้วิธีการแบ็กอัพแบบเดิมสมมติผมซื้อสมัยแบ็กอัพมาและแบ็กอัพลงเทปอาจจะใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนนะครับแล้วตื่นมาผมต้องนั่งรู้เนี่ยว่าเฮ้ยมันจะรีสตอร์ได้ไหมใช่มันจะเสร็จไหมนะครับนะครับฉะนั้น experience พวกนี้ครับประสบการณ์พวกนี้ประสบการณ์เลวร้ายพวกนี้นะครับสามารถหมดไปเรากำจัดมันออกไปได้เลยนะครับเพราะ nimble storage เราสามารถ protect ได้แบบเร็วมากนะครับไม่ว่าจะ volume ไซส์ใหญ่ขนาดไหนเนี่ย1วินาทีก็เสร็จน้องโบครับสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ย volume ไซส์มันขนาดแค่20กิกแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นวอลลุ่มขนาดสัก20 100เทราไบต์20กิกอ่ะ20กิกก่อนอ่ะ20กิก1วินาทีมันก็จะใช้1วินาทีถูกต้องใช่นะครับฉะนั้น Nimble เนี่ยการ Protect Data ของ Nimble Storage นะครับเป็นอะไรที่เก่งมากๆและ powerful สุดๆนะครับเราสามารถทำ Data Protection ได้ทุกๆ5นาทีนะครับและเนื่องจากว่า Nimble นะครับเราไม่มี performance impact ในการทำ data production สมัยก่อนถ้าเราแบ็กอัพ8ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยเราจะรันงาน production ไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่พอเราต้องเอา performance ทุกอย่างรีดมาให้กับงานแบ็กอัพงานแบ็กอัพถูกต้องนะครับแต่เราแค่ดีดนิ้วเสร็จแล้วนะครับโอเคเพราะนั้นไม่มีเรื่อง performance impact และ nimble storage ใช่ไหมครับว่า1 volume เนี่ยเราเก็บ retention ได้ทั้งหมด 1,000 version โอ้โหนะครับเยอะมากสมมติผมบอกว่าผมแบ็กอัพทุกวันวันละครั้งนะครับผมเก็บได้ยาวถึง3ปีโอ้โหนานมากเฮ้ยน้องครับไอตัวเนี้ยครับเป็นฟีเจอร์พวกนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับราคาขายยังไงครับเปอร์เทราไบต์หรือว่าเป็นเปอร์กิกหรือว่าถามดีมากครับพี่ออฟครับ Nimble Storage มีเราโปรโพสตัว Data Collection เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับศูนย์บาทศูนย์ตังค์บันเดิลมาให้เลยบันเดิลมาให้เลยโอ้โหแล้วไอตัวที่ซอฟต์แวร์ที่เอาไปทำแบ็กอัพเนี่ยเอาไปทำกับซอฟต์แวร์อะไรบ้างครับจริงๆถ้ามีซอฟต์แวร์แบ็กอัพอยู่แล้วเราเอามาใช้กับอะไรก็ได้โอเคที่คอมแพตสมมุติว่ามีนะครับดาต้าเบสอยากให้ Nimble เข้าไปใช้งานกับดาต้าเบสแล้วให้ Nimble ช่วยทำสเกดดูแบ็กอัพแบบนี้ให้ได้ SQL อย่างเงี้ยได้ไหมครับได้เหมือนกันได้โอเคความเก่งของ Nimble Data Protection อย่างหนึ่งคือมันสามารถเข้าไปอินทิเกรตร่วมกับแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับถ้าดูข้างล่างนะครับผมลิสต์มาแล้วมีทั้ง SAP HANA นะครับ SQL Server Oracle ServerVMware นะครับตัว Exchange หรือว่า Microsoft Application ที่รัน DSS ก็สามารถที่จะอินทิเกรตกับ Nimble Data Protection ได้ทั้งหมดอ๋อโอเคนะครับเราโปรเทคในตู้เดียวไม่พอ Nimble สามารถเรปลิเคทไปเก็บไปที่ตู้ที่2ได้ด้วยก็คือโปรเทคแล้วก็เรปลิเคทไปโปรเทคแล้วก็เรปลิเคทไปนะครับแล้วเมื่อกี้ที่น้องโบเกริ่นมาตอนแรกว่ามันมี3 2 1ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น3 2 1ได้แบบไหนนะครับถ้าเป็น321นะครับเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ HP เราจะมี product อีกตัวหนึ่งสำหรับการทำ data protection โดยเฉพาะครับ product ตัวนี้เราชื่อว่า HP E Store One System โอเคนะครับในสไลด์นะครับผมถ้าใครสังเกตมันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นหน้าตาของมันนะครับถามว่า Store One เก่งเรื่องไหนนะครับ Store One เป็น appliance ที่เกิดมาเพื่อ data protection โดยเฉพาะโอเคครับตัวมันเนี่ยสามารถทำ inline duplication ได้ครับทำ inline compression ได้โอเคนะครับด้วยเรโชที่สูงมากๆนะครับฉะนั้นซื้อ10อาจจะใช้ได้20 200 300 400นะครับครับแล้วแต่ policy การ protect data ของเรานะครับฉะนั้น Storm One เนี่ยมีโหมดการ backup อย่างหนึ่งชื่อว่า Catalyst นะครับ Catalyst เนี่ยเชื่อไหมครับว่าเขาเอาความสามารถในการทำ reduplication เนี่ยมาช่วยเพิ่ม performance ในการ backupยังไงยังไงบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะดีดุ๊กมันต้องช้าลงใช่ไหมครับแต่เนี้ยมาทำให้มันเร็วขึ้นนะครับเทคนิคที่เราเอามาใช้เรียกว่าการทำซอฟต์ไซด์ดีดูพลิเคชันโอเคนะครับฉะนั้นข้อมูลจาก Nimble Storage ที่ถูกส่งมาที่ตัว Store One ก็ดีนะครับมันจะส่งมาเฉพาะ Data ที่ unique เท่านั้นนะครับอะไรที่เก็บอยู่บน Store One อยู่แล้ว Nimble จะไม่ส่งไปให้นะครับเทคนิคนี้คือการทำซอฟต์ไซด์ดีดูพลิเคชันนะครับตอนนี้เรามี2 copy แล้วอยู่บน Nimble Storage 1และอยู่บน Store One 1นะครับ copy ที่3นะครับ Store One สามารถทำ low bandwidth replication เก็บไว้ที่ไซต์ที่2
หรือถ้าใครไม่มี Data Science สามารถโบกขึ้น Public Cloud ได้เลยโอเคเดี๋ยวก่อนครับนุ๊กผมตอนนี้พี่เริ่มสนใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ Nimble All Fresh ใช้งานกับ Critical Application ถูกต้องกับ Production เรียบร้อยแล้วเขาใช้เวลาในการ Backup เร็วมากใช่ครับปึ๊บสมมติว่าเขาจะเอาไอ้เวอร์ชันที่เขาทำ Backup ไปอยู่แล้วเนี่ยไปคุยกับ Store 1อีกทีหนึ่งได้ไหมโดยที่ไม่ให้กระทบกับ Production เลยได้เลยครับนั่นเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงมี IMC โอเคนะครับถ้าดูกราฟนี้นะครับจากเดิม traditional data protection เนี่ยนะครับกราฟสีฟ้านะครับผมกราฟสีฟ้าอันนี้คือ workload จริงๆงาน data day งาน virtualization application ของเราเราใช้ IO อยู่เท่านี้นะครับบางที่เขาบอกเขาใช้ snapshot ในการทำ data protection นะครับซึ่ง snapshot มี performance overhead ก็คือสีม่วงนะครับและ backupแบ็กอัพทุกๆคืนนะครับจากการเนี่ยตีหนึ่งถึงสิบโมงเช้าไอตัวส้มๆนี่ใช่ไหมครับแล้วโอเคตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่าการทำแบ็กอัพเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่คอนซูมเปอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆแต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ Nimble Storage จากเมื่อกี้ที่พี่ออฟเดโมให้ดูมันแค่อีกนิ้วเสร็จครับนะครับฉะนั้นเรื่องของการทำแบ็กอัพและการทำโอเวอร์เฮดจากการทำสแนปช็อตเนี่ยจะไม่มีต่อไปอ๋อเราก็ใช้ไอตัวที่ Nimble เนี่ยแบ็กอัพมาเรียบร้อยแล้วเอาไปทำแบ็กอัพอีกทีนึงคราวนี้จะใช้3ชั่วโมง5ชั่วโมงโอ้ทำเลยทำไปได้เลยไม่มีปัญหาไม่กระทบ performance ของเพราะมันไม่ไปยุ่งกับ application แล้วโอ้โหเยี่ยมยอดนะอันนี้คือความเจ๋งของตัว Nimble นะครับนะครับทีนี้วันนี้นะครับผมบน Nimble เราทำ data protection บนตัวมันเองครับถ้าอันนี้คอนเซ็ปต์อันนี้เราจะเรียกว่า RMCนะครับ RMC เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น data mover โอเคครับจาก production storage ไปที่ตัว data protection appliance หรือว่าเจ้าตัว store one ของ HPE เนี่ยโอเคนะครับคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆเลยนะครับเรา protect data ที่ production array นะครับจะทำ snapshot หรือจะทำอะไรก็ดีนะครับจากนั้น RMC นะครับจะ replicate เจ้าตัว snapshot เนี่ยมาเก็บที่ตัว store one โอเคเราจะ backup แบบ full ทุกครั้งนะครับแต่เป็นการแบ็กอัพแบบฟูลที่เร็วมากเพราะว่าเราใช้เทคนิคของการทำซอร์สไซด์ดิดูเคชันเข้ามาช่วยนะครับฉะนั้นจากที่เราทำฟูล8ชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลือแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองโอเคนี่คือสปีดที่มันเร็วสุดๆครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละที่เรากำลังจะบอกท่านผู้ชมว่ามันไม่กระทบกับโปรดักชันถูกต้องความสวยงามมันอยู่นี่ครับความสวยงามอยู่ที่ว่าสิ่งที่เราแบ็กอัพไปตรงโปรดักชันเราแบ็กอัพได้เร็วมากใช่แล้วแล้วสิ่งที่เราแบ็กอัพเสร็จแล้วเราเอาไปแบ็กอัพต่อทำเป็นคอปปี้ที่2ที่3มันไม่กระทบกับ performance กับไม่ disrupt กับ business เราแม้แต่นิดเดียวถูกต้องครับนี่คือเสน่ห์ของตัวที่เรียกว่าเจ้าตัว RMC โอเคนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเราโยนข้อมูลลง Store 1เสร็จแล้วปุ๊บ Store 1สามารถ replicate แบบ low bandwidth นะครับข้ามไปที่สายที่2ได้โอเคนะครับจะทำแบบรีโมทออฟฟิศบ้านออฟฟิศแล้วแบ็กอัพรวมกันไปที่เซ็นเตอร์ตรงกลางก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มี DR หรือว่าไซต์ที่2ก็ใครขึ้นคลาวด์ไปอ๋อน้องโบครับไอตัว IMC เนี่ยมันเก่งเหลือเกินขายยังไงครับเนี่ย IMC คำถามดีมากครับพี่ออฟครับฟรีเหมือนกันครับติดฟรีไปอีกแล้วฟรีครับโอเคฉะนั้นท่านไหนก็ตามนะครับที่มี Nimble หรือว่า 3 Part Storage นะครับสามารถเอา RMC มาใช้งานได้เลยโอเคโอเคตอนนี้ผมตอนนี้พี่เริ่มจดโน้ตได้แล้วว่าโซลูชันการแบ็กอัพของ HP เนี่ยเราให้ความสำคัญได้แหละกับให้กับลูกค้าแล้วบางฟีเจอร์เนี่ยเราบันเดิลให้ตั้งแต่ Day 1ถูกต้องนะครับพี่ออฟโอเคครับนะครับฉะนั้นนี่คือ RMC นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเดโมให้ดูนะครับRMC มันคืออะไรนะครับและใช้งานอย่างไรนะครับโอเคครับทีนี้ผมจะรีโมทเข้าไปที่แล็บนะครับที่ผมเซตขึ้นมาสำหรับ RMC โดยเฉพาะนะครับผมอันนี้คือหน้าตาของ RMC นะครับ RMC ถ้าเรามองนะครับก็เหมือนกับเป็นแบ็กอัพซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับของ HPE ที่ทุกท่านสามารถใช้ได้ฟรีๆเลยนะครับเอามา protect data ได้ฟรีๆนะครับผมทีนี้จะสังเกตว่าตรงนี้ก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับมันจะสามารถบอกได้ว่าโอเคการ protect ของเรา success กี่เปอร์เซ็นต์เรารู้ได้ว่าเฟลหรือว่าไม่เฟลอะไรอย่างไรบ้างนะครับเราสามารถดูได้อีกว่าโอเคที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเราโปรเทคด้วยสแนปช็อตไปกี่ครั้ง
ะครับเราเก็บอยู่บนคลาวด์กี่ copy โอเคนะครับเรามีก้อน express protect การทำ express protection คือเราโยน snapshot ลงไปเก็บที่เจ้าตัว small one นะครับมันจะเรียกว่า express protection โอเคต้องบอกครับไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันมีหน้าตาสวยงามแบบนี้เนี่ยครับผมแล้วน้องโบบอกว่ามันฟรีอีกเนี่ยคือฟรียังไงครับคือ HP เอาบ็อกซ์ทั้งบ็อกซ์มาให้ลูกค้าเลยหรือว่ายังไงเอ่ยมันทำไมถึงฟรีมันมาเป็นในรูปแบบซอฟต์แวร์หรือว่ายังไงครับตัว RMC นะครับเราเป็น image เป็น OBF file ให้นะถ้าใครมี VMware หรือว่ามี Hyper-V เนี่ยสามารถเอา RMC image ไปลงได้เลยโอเคลงเสร็จปุ๊บเราแค่แอด IP ของ primary storage ของเรานะครับจะเป็น Nimble หรือจะเป็น3 pass source ก็ได้แล้วก็แอด IP ของ Salmon เข้าไปก็สามารถเชื่อม RMC ได้เลยครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยครับทีนี้สังเกตว่าด้านขวามือนะครับเรามีทั้งการทำ snapshot การทำ express protection การทำ catalyst copy หรือว่าการ bolt ไปที่ไซต์ที่2และ archive ขึ้น cloud ครับ RMC แอปเดียวนะครับตอบโจทย์การ backup แบบครบวงจรมากๆโอเคนะครับผมทีนี้ผมเข้ามาดูไปดูตรงนี้นะครับเรามี storage device นะฮะเราเซตอัพ RMC เสร็จแล้วปุ๊บเราแค่แอด IP ของ Sovereign กับ IP ของ Nimble Storage เข้ามาครับนะครับตรงนี้นี่เองอ๋อแสดงว่าตอนนี้เนี่ย release ของ RMC เนี่ยก็ support Nimble เป็นอย่างเป็นทางการแล้วถูกต้องครับโอเคนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมี Nimble ที่ DC นะครับและมี Nimble ที่ Site ที่2ผมครับมี2ตู้แล้วก็มี Sovereign 2ตู้ครับโอเคนะครับทีนี้ก็จะมีวอลลุ่มนะครับฉะนั้น RMC การโปรเทคของเขาก็เหมือนกับ Nimble Storage เมื่อสักครู่นี้ก็คือเรามี data เป็นก้อนมันก็จะโปรเทคให้ทั้งก้อนเลยครับนะครับนะเราสามารถเซต policy ให้ได้ครับว่าเราอยากจะโปรเทคแบบไหนทีขนาดไหนจะทำทุกชั่วโมงหรือว่าทุกวันนะครับแล้วจะเก็บกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับพวกนี้เราสามารถเซตได้ง่ายๆนะครับทีนี้กลับมาทางนี้เดี๋ยวผมจะเซตให้ดูว่ากระบวนการการโปรเทคของ RMC เนี่ยโปรเทคอย่างไรนะครับนะผมมาเลือกตรงนี้นะครับมาที่ copy policy copy policy ก็คือการทำ data protection policy นั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ย1 RMC นะครับเราสามารถ set policy ได้ตามใจชอบเลยครับนะครับงานที่สำคัญหน่อยแล้วก็ set เป็น RMC platinum ไว้เลยนะครับทำ protection แบบ secure สุดยอดนะครับหรืองานที่เป็นพวก development test เราอาจจะไม่ได้ต้องการ protectionที่มากมายขนาดนั้นนะครับแล้วก็อาจจะลดเหลือซิลเวอร์หรือบรอนซ์ก็ได้นะครับก็จะโปรเทคในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมลองสร้าง copy policy ให้ดูนะครับนี้ผมจะเลือกมาเป็นเลือกวอลลุ่มนะครับคือเราจะโปรเทคทั้งวอลลุ่ม RMC ง่ายๆนะครับขยักแรกคือการทำ snapshot บนตู้ primary storage ครับนะครับแน่นอนเราจะไปสั่งบนตู้ primary storage ก็ได้หรือจะให้ RMC เป็นคนสั่งก็ได้ครับตรงนี้ผมสามารถสร้างสเก็ตดูได้ครับว่าผมอยากทำ snapshot ทุกๆ15นาทีนะครับและจ่ายให้มันเก็บกี่ชั่วโมงหรือกี่วันโอเคผมบอกว่าโอเคการทำ snapshot ของผมเก็บ1วันครับนะครับฉะนั้นหลังจาก1วันปุ๊บเนี่ยมันจะลบเวอร์ชันที่เก่าสุดครับมันจะเวอร์ชันใหม่สุดเข้าไป replace ให้ครับนะครับอันนั้นทุกอย่างมันจะเป็นออโต้หมดครับเราไม่ต้องมานั่งสร้างเองแล้วก็ลบเองไปเลยนะครับง่ายมากแสดงว่าตรงนี้เนี่ย RMC คุยกับ Nimble ถูกต้องบอก Nimble ว่า Nimble แบ็คอัพให้หน่อยถูกต้องครับอ๋อ Nimble ก็แบ็คอัพให้เพิ่ม1เวอร์ชันอ่ะเสร็จปุ๊บทำไงต่อครับเสร็จปุ๊บทำทุกนาทีไม่พออยากเพิ่มทำทุกชั่วโมงครับผมสามารถกด Add Schedule ตรงนี้ได้อ๋ออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นในกรณีที่ป้องกันในเรื่องของการโดนแอทแทคแบบ ransomwareนะครับเราทำ policy ซ้อน policy ไว้เพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า policy นี้ยังติดไวรัสอยู่เราก็ย้อนไปย้อนกลับไปนานกว่านี้ได้นานกว่านี้อ๋อยินดีครับดีครับโอเคผมทำทุกชั่วโมงผมเก็บ7วันในการเทียบ1อาทิตย์โอเคเจ็ดโอเคนะครับทำ snapshot มันยังไม่คอมไพล์321ใช่ไหมครับฉะนั้นมีแค่ copy เดียวมีแค่ copy เดียวอันนั้นจะทำ copy ที่2คือการทำ express protection โอเคครับคือ snapshot เสร็จปุ๊บขยักที่2คือจะเอาก้อน snapshot ไปเก็บไว้บนตัว store one นะครับอันนี้ผมบอกว่าผมทำทุกๆ2ชั่วโมงนะครับเก็บเป็นเวลาทั้งหมด1วันนะครับผมเพิ่มได้นะครับ1ชั่วโมงไม่พอทำทุกวันนะครับ
ทำทุกวันปุ๊บผมขอเก็บทั้งหมด2อาทิตย์นะครับจะสังเกตว่าการตั้งเซต policy แบบนี้นะเหมือนที่เราเคยทำในแบบ traditional เลยใช่เดี๋ยวนิดนึงน้องโบครับตอนนี้เริ่มสับสนกับคำว่า express นะคำว่า express เนี่ยต้นทางคือใครครับต้นทางคือ primary storage ต้นทางคือ primary storage แล้ววอลลุ่มไหนครับที่เขาไปเอามาเขาไปเอา snapshot มาอ๋อเขาไม่ได้ไปเอา production ไม่ได้ไปเอา production มาโอเคนะครับฉะนั้นผมฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงไม่มี impact ไม่มี impact กับ production ถูกต้องโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ policy ต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะอันนี้คือเราได้2 copy แล้ว snapshot แล้วได้ snapshot แล้วเรียบร้อยได้ expect position แล้วครับนะครับอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีเน็ตหลุดนิดนึงท่านใดที่มีคำถามนะครับฟังระหว่างฟังไปเพลินๆเนี่ยสามารถเข้ามาถามได้นะครับผมเห็นมีคนถามเข้ามาแล้วนะครับผม20 GB Thin Provisioning หรือ Thick Provisioning ครับ Minimum Storage นะครับโดย Default เราจะกำหนดให้เป็น Thin Provisioning 100% โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อคอนเน็กต์ในส่วนของตัวรีโมทหน้าจอนิดนึงพอดีอินเทอร์เน็ตหลุดนะครับมีท่านใดมีคำถามสามารถถามมาได้เรื่อยๆเดี๋ยวนะครับโอเคมาละไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาที่แบบสำรองนะครับได้เลยก็เดี๋ยวเราอาจจะให้ท่านผู้ชมดูว่าไอ้ตัว321เนี่ยพอมี express เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเซตอัพยังไงได้ต่อเราจะให้มันครบลูปในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไร321 policy ละกันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมใช้ขออนุญาตใช้ lab สำรองอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้มีใครมีคำถามอะไรสามารถส่งเข้ามาได้นะครับเรามีทางทีมงานของHPE นะครับอยู่ทางหลังอยู่หลังบ้านอีกหลายคนเลยครับรอนั่งตอบคำถามอยู่นะครับใครมีคำถามนี่ส่งเข้ามาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้คือแบบว่าหน่วยตอบคำถามของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับอันนี้คือพอดีเราไปที่แล็บสำรองนิดหนึ่งนะครับมาแล้วครับโอเคครับน้องโบครับโอเคครับงั้นเรามาต่อกันเลยนะครับครับนะครับจำเมื่อกี้นะครับจำกี้เรามาที่ copy policy นะครับ นะครับสร้าง policy ใหม่ขึ้นมาปุ๊บนะครับทีนี้ขยักแรกคืออะไรจำได้ไหมครับการทำ snapshot นะครับเนี่ยตรงนี้ volume ก็เป็น volume นะครับไปที่สั่งตัว minimum storage ให้ทำ data protection ก่อนปุ๊บนะครับก็ express copy นะครับ express protect นะครับทำทุกชั่วโมงนะครับเก็บ1วัน24ชั่วโมงนะครับทีนี้ปลายทางนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะไปลงสตอวันตัวไหนและไปลงถังไหนของสตอวันนะครับนะครับผมทีนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ minimum storage นะครับ backup ไปหาสตอวัน
สิ่งที่เขาทำคือเขาส่ง data ไปตรงๆเลยนะไม่ต้องมีเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์แล้วสมมติครับน้องโบถ้าเกิดว่าพี่ออฟเนี่ยมีStore One อยู่หนึ่งที่ปึ๊บนะครับแล้วพี่ออฟเนี่ยทำในเรื่องของ Cloud Bank ด้วยก็คือเราสามารถที่จะโยกข้อมูลพวกนี้ขึ้นไปที่ Cloud ได้ไหมเอ่ยได้ครับก็คือผ่าน Policy ตรงนี้เลย Policy ตรงนี้นี่แหละฉะนั้นตรงนี้หนึ่งที่ครบจบทุก Flow โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็น Policy ที่เราสามารถที่จะตั้งให้ครบจบทุก Flow ได้เลยใช่แล้วนะครับนะครับทีนี้ Express Production เสร็จแล้วผมทำ Catalyst Copy หรือว่า Copy ไปที่ไซต์ที่2ของผมนะครับทำทุก2ชั่วโมงอาจจะเก็บ2วันนะครับ48ชั่วโมงนะครับครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปเก็บสตอร์ไหนอ๋อโอเคแต่นี้สำหรับพี่ออฟมีแค่ที่เดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามี2ที่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกอีกที่นึงเข้ามาได้อีกที่นึงเข้าไปได้แล้วเวลา2วันได้พิเศษไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแบนด์วิดต์โอเคมันจะส่งเฉพาะ data ส่วนต่างนั่นเองครับอะไรที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่ต้องส่งฉะนั้นแบนด์วิดต์จะประหยัดมากๆครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่รูปภาพให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูอีกรอบนึงดีกว่าเนาะเราจะได้อธิบายได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าเทคโนโลยี321ของเราที่ทำเนี่ยมันทำครบลูปนะครับก็คือลูปแรกนะครับก็คือเป็นลูปที่อยู่บนตัว storage ที่เป็น primary นะครับจะทำแค่ backup บนตัวมันเองหรือจะทำ replication ด้วยก็ได้นะใช่ครับอันแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำข้อมูลที่ได้จากการ backup เรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาขึ้นมาอยู่บน secondary storage ก็คือ store one หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะburst ขึ้นข่าวได้หรือจะเอาไปที่ store one อีกตัวหนึ่งที่อยู่ที่ DR site ก็ได้อันนี้เป็นการจบครบลูป3 2 1ครับผมที่สำคัญฟรีด้วยที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคณตอนนี้เองเนี่ยเราก็ทำเดโมมาจนถึงเวลาที่พอสมควรแล้วนะครับผมยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับผมยังมีตัวโปรโมชั่นมาให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าตัว Nimble Storage เนี่ยเรามีโมเดลที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร as a service เนาะก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ฟรี3เดือนนะครับและอีก36เดือนแบ่งจ่ายนะครับคิดเป็นกิกะไบต์นะครับน้องโบให้น้องโบทายครับว่าเราคิดกิกะไบต์ละกี่บาทกิกะไบต์ละบาทกิกะไบต์ละบาทเดี๋ยวขอเปรียบเทียบนิดนึงแล้วกันทุกวันเนี้ย Solid StateSolid State 1ก้อนนะครับ500กิกเนี่ยขายตลาดคอนซูเมอร์นะครับ500กิก 5,000 บาทกิกเท่าไหร่เอ่ย500กิก 5,000 บาทกิกละ100บาทใช่กิกละ100บาทแต่ของเราไม่ขายครับของเราขายแค่กิกละ89สตางค์โหนี่ถูกกว่าทุกองค์อีกเนี่ย ถูกมากนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่เราจะได้ storage ไปถึง60 TB 60 TB 60 TB เก็บกันสบายเลยครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือหลังจากที่ลูกค้าใช้งานไปแล้ว3เดือนนะครับใช้ไปแล้ว3เดือนปุ๊บเราเอาตัว storage ตัวใหม่เข้าไปเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นโมเดลใหม่ใหม่ขึ้นเพราะว่า3ปีครบ refresh technology ให้เลย refresh technology ให้ทำ data migration ให้อันนี้นะครับในเรื่องของ Q&A เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำถามที่อยากที่จะได้ตัวนี้มาใช้งานนะครับอันนี้เราขึ้น contact นะครับไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับที่บางลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้มากกว่านี้60 TB ใช้ไม่พออันนี้เอามาให้เราคำนวณได้นะครับว่าราคาจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วไม่พอครับ10ท่านแรกนะครับที่อยากได้ตัวโปรโมชั่นตัวนี้เรายังมีโปรโมชั่นหูฟัง BO BNO E8 นะครับเป็นหูฟังที่อินเอียร์เสียงดีมากนะครับมูลค่า 12,000 บาทนะครับให้ทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพี่ออฟกำลังจะบอกว่าคิดแล้วไม่ถึง1บาทเนี่ยครับพอเป็น Nimble Storage ท่านยังได้ฟีเจอร์เรื่องของการทำ Data Migration เข้ามาใช่นะครับแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์อื่นก็อย่างเช่นการทำ QoS การทำ Replication Compression อย่างได้หมดเลยใช่ครับอันนี้แปลว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มค่ามากนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์500กิกนะครับ 5,000 บาทกิกละเท่าไหร่10บาทโทษทีเมื่อกี้พูดผิดไม่ใช่กิกละ100กิกละ10บาทครับอันนี้เนี่ยเราขายอยู่ที่กิกละ 0.8 สตางค์คุ้มค่ามากมี Data Collection มี AI for Data Center คือ Infosight ให้ใช้งานเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้แค่เป็นโปรโมชั่นตัวแรก
ยังมีอีกไม่จบมีอีกไม่จบนะครับเดี๋ยวข้อมูลมาเลยโอเคโปรโมชั่นที่2วันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นที่นะครับก็คือเราบันเดิลกับตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรา2เซิร์ฟเวอร์นะครับ2เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็มีเมมโมรีให้เอาไปทำ virtualization ได้เลยนะครับ2เซิร์ฟเวอร์เราบันเดิลอยู่ที่ 1.1xxx นะครับก็คือ1ล้าน1แสนกว่าบาทนะ xxx บาทนะครับ server storage ทุกคอมครบไปเลยครบนะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าใครลูกค้าท่านใดที่มีโครงการที่จะทำในเรื่องของ virtualization นะครับซื้อโปรโมชั่นตัวนี้ไปเนี่ยรันได้เลยนะมี2เซิร์ฟเวอร์กับอีก1 storage นะครับเพียบพร้อมที่จะรันในเรื่องของvirtualization แล้วก็ได้ฟังก์ชันของ data protection โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายคุ้มจริงๆคุ้มค่ามาก5ท่านแรกนะครับได้เหมือนเดิมหูฟังหูฟัง B&O นะครับมูลค่า 12,900 บาทนะครับผมโอเคครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตให้เป็นช่วงเวลา Q&A นะครับนะครับผมเห็นว่ามีคนถามเข้ามานะครับแบนด์วิดต์ประหยัดมากๆเนี่ยบอกได้ไหมครับว่าการกินแบนด์วิดต์ขึ้นกับอะไรกินมากน้อยมีตัวแปรอะไรครับโอ้ดีมากคำถามตรงประเด็นมากตรงประเด็นมากนะครับแบนด์วิดต์ประหยัดมากนะครับมากหรือน้อยขึ้นกับอะไรขึ้นอยู่กับว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ data ระหว่างที่เราทำ protection นะครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเวลาเราส่ง data มันจะส่งเฉพาะ data ที่มันอยู่นี้หรือว่า data ที่มันเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาหนึ่งครับนะครับฉะนั้นผมตอบตรงไปตรงมาเลยก็คือว่าถ้า data เปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ data ก็ต้องส่งมากขึ้นครับนะครับแต่ถ้า data ไม่เปลี่ยนเลยก็แทบจะไม่ต้องส่งอะไรเลยอันนี้คือเทคโนโลยีการเซฟแบนด์วิดต์ของเจ้าตัวซอฟต์แวร์โอเคสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราจำลองสถานการณ์ว่ามินิมอลสตอเรจ2ตู้ครับแล้วมีการส่งข้อมูลที่ทำการแบ็กอัพจากไซต์แรกไปไซต์ที่2แล้วเนี่ยไอ้2ตู้เนี้ยต้องใช้แบนด์วิดต์เยอะมั้ยครับคำตอบก็คือกลับมาเหมือนเดิมคือ1 data เปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนโอเคนะอันที่2นะครับเราโปรเทคทีขนาดไหนโอเคยิ่งเราโปรเทคสมมติ1วันครับ data ให้เราส่งก็จะเยอะกว่าถ้าเราส่งทุก5นาทีครับผมโอเคคำถามที่2ครับสามารถเลือก restore ในระดับไฟล์ได้ไหมนะคำตอบวงคือได้เลยได้เลยครับเวลา restore บน minimal storage นะครับเราจะ restore ในระดับ volume ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเอา minimal เราเจ้า volume เนี่ยกลับเข้าไปอาจารย์ที่โฮมแล้วก็ copy มาไฟล์ได้และยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเกิดว่าเราเป็นการทำ data protection ในระดับ database เราสามารถเลือก database ได้เลยสามารถเลือก mailbox ได้เลยว่าต้องการ mailbox อะไรนะครับมา restore นะครับคำตอบคือสามารถทำได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นคำถาม1คำถามนะครับแวบๆมาว่าสามารถที่จะดูได้ไหมว่าต้องการ bandwidth เท่าไหร่แต่ว่าผมหาไม่เจอนะคำถามเมื่อกี้แต่ว่าผมอยากตอบครับอ๋อนี่ไงminimum bandwidth นะครับสำหรับแวนทำ replication เท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ง่ายเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำได้ไหมครับตอนแรกที่เราเปิดฟังก์ชันของตัว InfoSight ให้ดูเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของ lab ให้นะครับ lab บนตัว InfoSight เนี่ยบอกอะไรครับบอกในเรื่องของตัว replication สามารถเอาไปทำ planning ได้นะครับคืออย่างนี้ครับบน Minimal Storage เนี่ยเขาเก็บข้อมูลเนี่ยเป็น application หมายความว่าทุกๆวอลลุ่มเนี่ยจะต้องมีการกำหนด policy เข้าไปให้ว่าอ๋อวอลลุ่มนี้นะทำ exchange วอลลุ่มนี้ทำ virtualization วอลลุ่มนี้ทำ SQL นะครับหลังจากนั้นเนี่ยความสวยงามของมันก็คือมันสามารถจะเอาไอ้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยไปต่อยอดได้นะครับสิ่งที่ลูกค้าต้องทำก็คือในเรื่องของเข้า InfoSight นะครับแล้วก็เข้าไปที่ lab นะครับแล้วก็ให้ lab เนี่ยคำนวณออกมาว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ณวันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ลิงก์ขนาดไหนในการทำ replication ให้เสร็จใน SLA ที่เราต้องการอย่างเช่นผมบอกว่าผมมีนี่นะครับผมโชว์ให้ดูนะตอนนี้เลยนะครับผมบอกว่าผมต้องการที่จะทำ replication กับเครื่องนี้นะครับแล้ว application เป็นอะไรล่ะเป็น virtual server นะครับสิ่งที่ผมต้องทำก็คือกำหนด SLA ผมต้องการทำทุกๆ30นาที
ทุกครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว30นาทีให้เสร็จก่อน10นาทีนะครับให้เสร็จภายใน10นาทีอ่ะแต่ทำทุกๆ30นาที SLA เนี้ยผมจะต้องใช้แบนด์วิดต์แค่ไหนโอ้โหอันนี้เป็นคำถามโลกแตกกันนะถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนนี้เก็บข้อมูลกันเก็บข้อมูลกันเป็นเดือนโหปวดจะคำนวณออกมาคำนวณออกมาได้นะครับแต่นี้ InfoSight เนี่ยครับ5คลิกเราจะได้คำตอบแล้วครับว่าไอ้ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยในการส่งข้อมูล SLA นี้เนี่ยคุณจะต้องมีลิงก์ที่190เมกถึงจะทำงานนี้เสร็จทันเวลาสมมติว่าดูแล้วโหลิงก์ไม่พอทำไงครับเปลี่ยน SLA เพิ่มลิงก์ไหมเปลี่ยนเพิ่มลิงก์ก็ได้ถ้าเกิดมีตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตังค์ก็ต้องลด SLA ลงแล้วนะครับโอเคสามารถแยก physical network infra ระหว่าง production กับ replication ได้หรือเปล่าครับอันนี้ได้เลยได้ครับอันนี้ทำได้ไม่มีปัญหานะครับผมทั้งบน Nimble และบนสวรรค์สามารถแยกได้นะครับโปรโมชั่นกิกละบาทนี่ก่อนหรือหลังดีดุ๊กคอมเพลทครับโอเคตัวนี้นะครับNimble Storage เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโมเดลที่เป็นไฮบริดหรือว่า All Flat ของเราเนี่ยเราทำ deduplication ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราทำ dedup อยู่ที่2เท่านะครับโอเคสามารถทำ backup และ duplicate ที่สุดได้แค่ไหนครับมีอีกแล้วคำถามดีมากเลยนะครับนะครับผมแยกเป็น2เคสนะครับเคสแรกคือบน production บน Nimble Array นะครับบน Nimble Array เนี่ยเราสามารถทำ protect ได้ทุก5นาทีที่สุดนะครับดังนั้นเราทำมาเลย5นาที5นาที5นาทีทุก5นาทีที5นะครับ replicate เราทำได้ทุก10นาทีโอเคนะครับกับอันที่2 321 321ถ้าเราจะ extract protect ลงที่2วันนะครับอันนี้ทีสุดคือ15นาทีโอ้โอเคทีสุดคือ15นาทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าเวลาที่เราใช้ในการ protection เนี่ยนัดใช้นานขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องคำนึงในส่วนของสิ่งเหล่านั้นด้วยโอเคน้องโบครับพอดีที่ออฟคุ้นๆว่าเมื่องานที่ Madrid ที่ผ่านมาเนี่ยครับ HPE เนี่ยมีการ announce บางอย่างของการทำ replication บน Nimble Storage นะครับถ้าเกิดว่าบอกว่า5นาทีไม่พอเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างครับนะครับ5นาทีไม่พอนะครับเรามีฟีเจอร์ใหม่นะครับชื่อว่า Peer Persistent หรือว่าการ replicate แบบ synchronous mode โอ้หมายความว่า data 2ตู้ data จะเท่ากัน 100%นะโอเคครับครับนั่นหมายความว่าเราสามารถทำ Metal Cluster ได้ต้องทำ Storage Metal Cluster ได้นะครับและเราก็ยังสามารถ Keep ฟีเจอร์ในเรื่องของการทำ Data Partition เช่นการทำ Snapshot การทำ Extreme Partition การทำ Cascade Scoping ทุกอย่างยังทำได้เหมือนเดิมเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคครับคำถามต่อไปนะครับหมดแล้วคำถามหมดแล้วคำถามหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้เรายังเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับก็หวังว่าวันนี้ที่เรามาโชว์ให้ดูในเรื่องของ intelligent storage นะครับไม่ว่าจะเป็น Nimble storage Tpa storage นะครับทุกวันนี้เนี่ยฟีเจอร์ของเราเนี่ย beyond ไปแล้วเรามองไปไกลกว่านั้นเรามองไปถึงเรื่องของความสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คือมันหายได้ง่ายใช่แล้วทุกอย่างวันนี้มันอยู่บนดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งหมดผมไปเจอเคสหนึ่งน้องโบคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบคือตอนนั้นเนี่ยขับรถอยู่ต้องการเติมบัตรทางด่วนนะครับเติมบัตรทางด่วนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วตอนนั้นก็คือต้องขึ้นทางด่วนเลยก็มันมีอยู่ที่นึงนะครับเติมเสร็จปุ๊บมันยังไม่เข้าระบบโอ้โหติดกันยาวเลยแล้วหลังจากนั้นทราบไหมครับว่าผมทำไงกับแอปพลิเคชันนั้นเลิกใช้ไม่ใช้อีกเลยเพราะนั้นเนี่ยคือทุกวันนี้ Data ที่มันมาอยู่ใน environment อยู่ในชีวิตเราเนี่ยมันสำคัญมาก critical มากนะครับลองคิดดูถ้าเกิดว่า business ของเราเนี่ยเราต้อง protect มันอย่างดีเพราะนั้นเนี่ย HPE เราให้ความสำคัญกับตรงนี้มากนะครับโอเคนะครับดูแล้วน่าจะไม่มีคำถามแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทางทีมงาน HPE ขอบคุณทาง